มากันที่อีกหนึ่งงานคุณผู้ชมเป็นการเปิดงานสงขลา Beach Life 2023เรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจะสร้างกระแสเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า150ล้านบาททีเดียวค่ะไปที่ลานดนตรีหาดชลาทัศน์จังหวัดสงขลาค่ะดร.นิติรัชกิจประการเป็นตัวแทนของนายอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกนะคะไปเปิดงานสงขลา Beach Life 2023ครั้งที่3จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมนายเอกชัยเลิศวิบูลลักษณ์ท่านรองผู้ราชการจังหวัดสงขลานายณัฐครุฑสูตรผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรมฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเขาคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเข้าร่วมงานในปีนี้ 50,000 คนสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนกว่า150ล้านบาทพร้อมกับหารือร่วมกับเทศบาลนครสงขลาในการพัฒนา Walking Street ริมชายหาดแห่งใหม่ของประเทศไทยเพื่อจะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่เมืองสงขลาของเรานะคะซึ่งการท่องเที่ยวประเทศไทยเองก็วางแผนในการจัดโครงการ Amazing Element Festival ค่ะขึ้นในพื้นที่4พื้นที่ก็คือพังงาภูเก็ตสงขลาแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ภายใต้คอนเซปต์นะคะที่ชื่อว่าไลฟ์สไตล์นะคะกับเรียกว่าวิชั่นดีๆที่การท่องเที่ยวไทยอยากจะชวนทุกคนมาสนุกร่วมกันที่ชายหาดขาวๆกับเทศกาลอาบแดดอาบลมที่กลมกล่อมที่สุดของประเทศไทยนะคะโดยกิจกรรมณจังหวัดพังงาและภูเก็ตได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเกินคาดก็เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 70,000 คนสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า275ล้านบาทสำหรับการจัดงานครั้งที่3ททเองก็ร่วมกับจังหวัดสงขลาแล้วก็เทศบาลนครสงขลาพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ในการจัดงานสงขลา Beach Life 2023โดยภายในงานก็จะประกอบไปด้วยฟู้ดโซนแล้วก็ช้อปปิ้งโซนจากผู้ประกอบการกว่า100ร้านค้ามีกิจกรรมที่เรียกว่าให้คุณได้เวิร์คช็อปสนุกๆมากมายพร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำไม่ว่าจะเป็นยัวมูดค่ะมีเซฟแพลเน็ตมีเดฟมีมัสเกสเทียลูเซอร์ป๊อปไฮแล้วก็พร้อมศิลปินแล้วก็มีดีเจอีกมากมายชื่อดังที่มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมกับสร้างพื้นที่สำหรับประชาชนในการที่จะสร้างรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงออกทางศิลปะดนตรีและการแสดงเยาวชนของน้องในจังหวัดสงขลาด้วยในงานครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าอีเวนต์เพื่อความสนุกสนานแต่ก็คือการพัฒนาพื้นที่สร้างเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจด้วยเทศกาลสร้างงานว่างรากฐานเพื่อการเรียกว่าสร้างท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะใครที่เรียกว่าอยากจะหาไอเดียใหม่ๆในการจะสร้างอาชีพคุณไปงานนี้คุณอาจจะได้อาชีพที่เรียกว่าเป็นการสร้างรายได้เลี้ยงดูตัวเองรวมถึงครอบครัวได้อีกด้วยนะคะเรียกว่าตอนนี้อาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานี่เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์คุณก็สามารถที่จะหาเงินในการเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ยากนะคะ